กรณีของเสือบาดเจ็บไปแล้วนะเสือตัวเล็กๆนะ,ะแต่มาดูรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกำลรงงานหนักมากนั่นก็คือคุณวราวุธศิลปะอาชาคุณสุวรรณาศิลปะอาชาซึ่งเป็นภริยาฮะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจและแซวรัฐมนตรีเนี่อย่างไรเข้าโรงพยาบาลตรวจเช็คสุขภาพด้วยการฉีดสีเพื่อดูการทำงานเส้นเลือดหัวใจ เจอเส้นเลือดตี80%เลยต้องทำบอลลูนทันที oh. แต่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะนายวรวุฒิเนี่ยก็ออกจากโรงพยาบาลไปทำงานเนะจ้าตัวก็เลยแซวว่าพักหน่อยไหมอะไรจะฟิตขนาดนั้นเออก็ฟิตนะโอ้โหเราว่าเรื่องโควิดตอนนี้มันเป็นโรคที่อันตรายนะ <Okay. S 1> แต่ว่าคุณรัฐมนตรี 3, ท็อปเนี่ยต้องทำบอลลูนทันทีเลยนะ oh. แล้วดูหน้าตายังยิ้มแย้ม่ะ ด oh, 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 oh. ิฉันเคยไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีะนะคะแล้วท่านบอกว่าบางทีเนี่ยท่านตื่นมาเข้าห้องน้ําต,ตอนตีสองตีสามเนี่ยท่านนึกงานขึ้นมาได้เนี่ยท่านลายเข้ากลุ่มงานเลยนะ oh. ลายทิ้งเอาไว้เลยนะคือท่านทํางานตลอดเลยะคะ่ะแล้วที่ผ่านมากระทรวงทรัพย์ยุคนี้ก็มีหลายเรื่องนะที่เป็นเรื่องที่ได้รับคําชื่นชมเยอะล่าสุด Facebook ส่วนตัวของรัฐมนตรีได้มีการเผยแพร่คลิปนี้นะฮะก็ยังเป็นเรื่องงานอยู่นี่เริ่มบังคับใช้แล้วด้วยนะฮะห้าสิ่งนะฮะ ที่ในพื้นที่อุทยานเนี่ยห้ามะนะฮะนี่นะห้าสิ่งห้ามนําเข้าพื้นที่อุทยานนี่ก็คือพวกพลาส,สติก,ตกทั้งหลายอะ่ะท<อ>ี่จะการขยอะอ่ะนะเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวช่วงสงกรงสงการนะฮะก็จะได้ทราบไว<อ>้พ <อ S 1> เพราะว่ามีลผลแล้วนะ,ะ6เมษาฮะมีความผิดปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทโอ้ my god พลาสติ<น>ทุกอย่างเพราะว่าเดี๋ยวกําลังจะเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วส่วนท่านรัฐมนตรีก็ขอให้หายไวๆแล้วก็วันนี้ฮะวันนี้ที่สถานีข่าวท็อปนิวนะคะพลนเอกอักนิษฐ์หมื่นสวัสด์ซึ่งเป็นประธานกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาค่ะท่านก็ให้เกียรติเดินทางไปเยี่ยมชมนะคะสถานีข่าวท็อปนิวเพราะว่าย้ายจากวัชรพลไปอยู่ที่บางนาตราดที่หมู่บ้านธนาซิตี้ ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะวันนี้มีคุณต้อยสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมประธานกรรมการบริหารมีคุณชัดชัยผู้โคกหวายกรรมการผู้จัดการบริษัทให้การต้อนรับนะคะแล้วก็พาเยี่ยมชมรอบสถานีข่าวเลยนะ,ะคะนี่ะ่ะโดยพลเอกอากานิ์ได้กล่าวให้กําลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกให้กับคุณสนทิยานด้วยแล้วก็คุณสนทิยานก็พาไปชมทั้งสตูดิโอห้องออกอากาศแล้วก็รอบ,รบ สำนักงานด้วยค่ะครับนี่ฮะอันนี้ท่านประธานคณะกรรมาการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภานะฮะใช่ค่ะพร้อมคณะฮะอ่าก็ไปเยี่ยมที่สถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์นะฮะนี่บรรยากาศฮะค่ะอ่าโอ้แล้วได้ได้ให้กําลังใจบุคลากรเจ้าที่ท็อปนิวด้วยใชนะ่แล้วก็มอบของที่ระลึกด้วยนะฮะอ่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งฮะที่วันนี้มีความคืบหน้า หลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการได้รับประโยชน์จากการพระราชทานอภัยโทษทำให้นักโทษคดีทุจริตร้ายแรงบางคดีเนี่ยได้รับอนิสงส์งไปด้วยก่อนหน้านี้แล้วเป็นที่มาที่จะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสะสางแล้วก็หาดูข้อบอกพร่องอะไรไม่มีปัญหาแบบนี้อีกนะฮะวันนี้นี่มีรายละเอียดเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินฮะ วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการแล้วก็ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษนะฮะในส่วนที่ให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปพิจารณาตอนนี้ได้มีการสรุปเรื่องส่งกลับมาหมดแล้วนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเบื้องต้นนะฮะว่าท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะไปทําอะไรบ้างจะไปแก้ตรงไหนบ้างที่สําคัญหลังจากนี้นะฮะ ก็สรุปเรื่องทรงกลับมาหมดแล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะให้ฝ่ายปฏิบัติเป็นคนแจกแจงในรายละเอียดทั้งหมดก็เห็นทำเนียบก็แถลองออกมาแล้วนะครับว่าในคราวหน้าเนี่ยที่ผมดูแลวสรุปได้ในคราวหน้าเนี่ยจะต้องมีเวลานะครับมีเวลาให้กับสำหรับการาเขียนเขียนคำ ขอพระราชทานเนี่ยหเดือนนะครับหนึ่งเดือนให้ให้เขียนแล้วก็มีขั้นตอนของโทษขั้นต่ำจะต้องหนึ่งในสหรือ8ปดปีต้องติดไปก่อนถึงจะมาพิจารณาเรื่องของชั้นนะหลังจากนั้นแล้วค่อยว่ากันอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะ,ฮะที่บอกว่าต่อไปนี้นักโทษนะที่ติดคุกแล้วนะตามคำตัดสินของศาลที่ถึงที่สุดแล้วนะ จะได้รับการพิจารณาเรื่องชั้นนักโทษนะเพื่อได้รับประโยชน์จากการอภัยโทษเนี่ยต้องได้รับโทษขั้นต่ำหนึ่งในสามของโทษที่ศาลพิพากษาจ,จำคุกมาแล้วหรือ8ปปีนะต้องติดคุกก่อนแล้วจึงจะเข้าสู่เรื่องชั้นของนักโทษอ่าคือก่อนหน้านี้นี่คือหลายประเทศก็ใช้วิธีแบบนี้คือเรียกว่าเป็นระยะปลอดภัยของสังคมคเพราะว่ากว่าที่คุณจะถูกศาลตัดสินคดีถึงที่สุดเนี่ย ก็แสดงว่าคุณเนี่ยต้องทําผิดร้ายแรงอ่ะแล้วมันเป็นอันตรายต่อสังคงมอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าติดโทษสารตัดสินจําคุก30ปีอย่างเงี้ยหรือ50ปีอย่างเงี้ยแล้วติดคุกมาไม่กี่ปีอ้าวจัดชั้นนักโทษแล้วอ้าวจะได้รับโอกาสลดหย่อนบนโทษแล้วเพราะนั้นล,ล,ล,ลดไป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 แป๊บเดียวไม่กี่ปีออกมาแล้วเหลือติดคุกอยู่อีกแค่ไม่ถึง10ปีแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ลดไปอีกทีนี้ สรุปติดคุกจริงๆเนี่ยจากโทษ50ปีติดคุกไม่ถึง10ปีก็มีเพราะฉะนั้นสังคมก็เอ้าคนนี้ออกมาแล้วเหรอนี่โกงไปทั้งเยอะนะนี่ก่อเหตุอุกชะกันนะออกมาแล้วเหรอนะมีกรณีแบบนี้ไงอ่าแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะไปดําเนินการในครั้งหลังจากนี้แต่ก่อนหน้านี้ถือว่าไม่เกี่ยวกนก่อนหน้าน,านี้เนี่ยคณะกรรมการเขาสรุปว่าไม่พบข้อบกพร่องผิดพลาดนะก็เหมือนกับว่าที่แล้วแล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยแต่ว่าครั้งหน้าทีนี้ ก็จะต้องมีมาตรการแบบนี้นะอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะบุกครู่ทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีถูกถามกรณีคุณปารีนาไก่คุบซึ่งเมื่อวานเนี้ยเป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยกรณีที่คุณปารีนาถูกสารดีกาพิพากษานะฮะว่ามีการกระทำเนี่ยที่เป็นการกระทำผิดนะประมวลจริยธรรมร้ายแรงนะฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตอบคำถามว่า คดีของคุณปารีนาเนี่ยนะก็ทําให้เห็นชัดว่าไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุยธรรมแล้วที่นายกเน้นก็คือว่าเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้วตอนนี้ออันนี้คือเป็นบรรทัดฐานที่สําคัญเรื่องผิดจริยธรรมแล้วต้องพ้นจากตําแหน่งไปไปฟังนายกรัฐมนตรีะแกงก็เป็นเรื่องของกระบ,บวนการยุติธรรมนะเราว่าเนาะก็ก็มันก็ต้องอยู่กันด้วยกฎหมายเลยล่ะนะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องมาระวังอ่ะนะ วันนี้ผมคิดว่าหลายอย่างมันมันเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะ,ะนั้นทุกคนต้องมาระวังอย่างที่สุดนะก็หลายอย่างก็บอกแล้วไงก็ผมผมกมก็ทุกคนอ่ะไม่ใช่คงไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองกัมทุกคนนะนะต้องเคารพกฎหมาย วันน้อะไรที่ทํามาแล้วมันผิดมันต่างๆก็รู้ตัวเองอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็ก็แก้แกปัญหาให้มันถูกต้องนะใช่ไหมเราไม่ได้เอาตายนี่ไม่เราไม่ได้เลือกปฏิบัติดีไหนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมไม่ไดําเนินการด้วยเพราะมันถูกฟ้องร้องก,กันมาใช่ไหมในกลไกของเขาวิธีทำเขาก็ทางานของเขานี่ไงคือสิ่งที่ผมดำเนินการมาตลอดระยะเวลาของผมก็คือให้ทุกคนก็ได้ทํางานของเขากระทรวงแต่กระทรวงไห้ทํางานของเขานะตามนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายของนายมตรีที่ออกไป ทุกพื้นที่นั่นแหละที่นายกย้ําก็คือว่ามันก็บอกถึงการทํางานของระบบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เลือกปฏิบัติ <คะ S 2> แล้วก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วสําคัญก็คือนี่คือมันทัศฐานใหม่เกิดขึ้นเป็น,นกลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อหวังจะให้การเมืองเนี่ยดีก็คืออะไรที่ผิดจริยธรรมเนี่ยมีมาตรฐานจริยธรรมออกมาแล้วยังไม่ต้องไปทุจริตโกงกินต่างๆนานาแต่ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ตาแหน่งก็ต้องพ้นไปได้<ค>ะนะ ทีนี้คุณช่อพันนิกาวานิดนะนางสาวพันนิกาวานิตคณะก้าวหน้าวันนี้ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวนะิตเตอร์นะฮะเจนได้ว่าทั้งคุณปียบุตรนะแล้วก็บางส่วนในพักในพักก้าวไกลพักอนาคตใหม่เดิมก็ทยอยออกมาแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดการกับคุณปารีนาะ<ช>ไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูญที่มีเรื่องพวกนี้นะประชาชนนี่ควรเป็นคนตัดสินนะ วันนี้ช่อพันนิกาวัน,นิ้ก็ทวิตข้อความฮะไม่ว่าพฤติกรรมของคุณปารีณาจะเป็นอย่างไรแต่การตัดสินท,ทางการเมืองของบุคคลหนึ่งโดยสารไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องโทษทางอาญาก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ผู้ที่จะตัดสินชะตากรรมทางการเมืองของนักการเมืองต้องเป็นประชาชนเท่านั้นการลงโทษทําผ่านคูหาเลือกตัง้งตัดสินโดยคะแนนเสียงนี่คือข้อความที่คุณช่อเนี่ยทวิตข้อความนะทีนี้ขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ ที่คุณชอบบอกว่า,วาการลงโทษทําผ่านครูหาเลือกตั้งเนี่ยนะตัดสินโดยคะแนนเสียงเนี่ยนะคือชื่อนี่คณะก้าวหน้านะแต่ว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยมันคือสิ่งที่การเมืองไทยเป็นมาหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วมันทําให้ติดลมการเมืองน้ําเน่าไงจำได้ไหมเวลานะักการเมืองไปทําอะไรที่ไม่ใช่เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เรื่องการโกงอ,ะอ่ะสมมติผิดลูกผิดเมียชาวบ,บ้านเงนี้ยสมมตินะ แล้วก็ถูกหลอกเฮ้ยนี่มันเป็นสิ่งที่มัวหมองนะ,ะนะหรือไปครอบครองที่นะเป็นที่ป่าสักสองพันกว่าไร่อย่างเงี้ยเอาสมมุตินะ,ะเฮ้ยเนี่ยไปครอบครองได้ไงเนี่ยเราจะเชื่อมั่นได้ไงว่าจะทํางานได้เราจะยุติธรรมตนเองครอบครองที่ป่ายอยู่นะนักการเมืองก็จะอ้างว่ายังไม่ถูกสารตัดสินเนี่ยนะคดีอาญยายไม่ถูกสารตัดสินเลยยังบริสุทธิ์อยู่ก<อ>็ถ้าไม่ชอบก็ไปเลือกตั้งสิเด<อ>ี๋ไหมแล้วตอนเลือกตั้งก็เอานโยบายต่างๆมาเช่น โอ้รถแลกแจกแถมสารพัดถ้าใช้ตรรก,กะนี้คือฟอกความผิดทุกอย่างได้ด้วยการเลือกตั้งใช่ค่ะนั่นทำให้กลไกรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติเนี่ยเขาจึงใส่ไว้ไงอย่างน้อยสองมาตราว่ามันต้องมีเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมมันเป็นที่มาของกลไกที่นำมาใช้แล้วจัดการกับคุณปารินาเป็นคนแรกซึ่งเป็นสสฝ่ายรัฐบาลด้วยใช่ค่ะแล้วแบบนี้ยังจะบอกว่า ไม่ควรตัดสิทธิ์การเมืองโดยสารเสมือนหนึ่งว่าสารนี่จะไม่ความเป็นธรรมอีกหรือแต่เบื้องลึกจริงๆแล้วมันคืออะไรฮะคุณช่อเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกปปชเนี่ยชี้มูลเรื่องผิดจริยธรรมใช่ตัวเองแล้วก็จะต้องส่งไปที่สารดีการเหมือนกันกับคุณปารีณาเนี่ยเพียงแต่คนละพฤติกรรมเท่านั้นเองค่ะพฤติกรรมของคุณช่อก็คือการโพสต์ภาพข้อความมิบังควรอนะ่ะแล้วก็ยังมีการ คาไว้อยู่ในนั้นแล้วก็มีการสื่อสารทางการเมืองมาโดยตลอดปชชเขาก็เลยชี้มูลเขาชี้ว่าเนี่ยผิดจริยธรรมแล้วก็ส่งสารดีกาทีเนี่ยคือกําลังเข้าร่องรอยเดียวกับที่คุณปารินาโดนไงตัวเองอะจริยธรรมเช่นเดียวกันแล้วตัวเองมาพูดแบบนี้สารไม่ควรจะต้องตัดสินเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับพูดกันแล้วตัวเองเป็นผู้มีส่วนได้เสียไงใช่นะอันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแล้วจริงๆไม่ได้มีแค่คุณช่อ มีนักการเมืองสอสอทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอีกหลายคนคกรณีล่าสุดที่เดินทางไปถึงศาลแล้วเนี่ยนะก็คือกรณีของสอสอภูมิใจไทยนะที่ถูกปปชเนี่ยชี้นะสอสอภูมิใจไทยนีสามคนค,คุณฉลองคุณภูมิสิทธิ์คุณนาทีอดีตสสนะฮะฟาฝืนจะใ้ทำร้ายแรงกรณีเสียบบัตรแทนกันใช่ค่ะตอนที่โหวตกฎหมายงบประมาณปี63ะนะ ผู้น้าที่เนี่ยพ้นจากสสอไปแล้วปัจจุบันแต่ก็ยังต้องถูกร้องอันนี้อยู่ปปชชี้ไปแล้วรอขึ้นศาลดีกาเหมือนกันเห็นไหมฮะฝ่ายรัฐบาลหมดเลยนะเนี่ย<ช>ผิดถูกนี่เราไม่ไปตัดสินนะ,ะรอศาลพิจาร,ารณาเห็นไหมรวมถึงกรณีของคุณช่อด้วยส่วนกรณีที่เป็นเรื่องการถือครองที่ดินคล้ายๆคุณปาดีนาเนี่ยโอ้โหอันนี้สอสออีกเพียบเลยแต่อันเนี้ยปปชเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกหลายคนเลยฮะ คือกรณีของคุณปารีนาคําตัดสินของศาลดีกาที่ออกมานะฮะย้ําศาลดีกาไม่ได้ตัดสินว่าคุณปารีณาเนี่ยลุกป่าไม่ใช่เลยฮนะไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียวประเด็นที่ศาลดีกาพิพากษาคุณปารีนาคือไม่มีการไปตัดสินว่าลุกป่าแต่ไปพิจารณาพบข้อเท็จจริงว่าปารีณาไปครอบครองที่ดินในเขต ปฏิรูปที่ดินใช่ค่ะหกร้อยกว่าไร่นะแล้วปาลีนาเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะไปถือคลองไงคือเป็นคนรวยอ่ะไม่ใช่คนจนแล้วเป็นสสด้วยแล้วเป็นถึงสสใช่นะแล้วถือครองอยู่หกร้อยกว่าไร่อะ่ะนะแล้วทํากิจการใหญ่โตแล้วศาลนะท่านจึงบอกว่าเนี่ยกรณีนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ส่วนรวมนะเพราะคุณปาดีนานไม่ได้มีหน้าที่ไปพิจารณาว่าใครถือคลองที่ดินได้ไม่ได้ค่ะแต่เข้าลักษณะ ของการทําให้การเกิดการเสื่อมเสียแก่เกียรติยศการทําหน้าที่สอสอเพราะเป็นสอสอเองแล้วไปครอบครองที่แบบนี้เองโดยที่ตัวเองเนี่ยพอสปกเขาบอกว่าให้มายื่นขอก็ไม่ไปยื่นค่ะ,ะก็เหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าถ้ายื่นก็จะไม่ได้ะนะแล้วตอนที่คืนที่ดินเนี่ยก็คืนหลังจากถูกตรวจสอบแล้วค่ะขนาดนั้นสารท่านเลยชี้เลยว่าเนี่ยเข้าข่ายข้อนี้เป็นการละเมิดมาตรฐาน,นจริยธรรมร้ายแรงไม่ใช่ลุกป่าน,นะคะ ศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยเรื่องลูกป่าลูกไม่ลุกสารยังไม่ได้ตัดสินค่ะอัน,นั้นมันคดีอาญาอีกคดีหนึ่งต่างหากฮะเพราะฉะนั้นที่สารตัดสินนี่ย้ำนะฮะเป็นเรื่องการครอบครองที่ดินนะที่ตนเองเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติจะไปครอบครองอนะฮะแล้วก็มันทําให้เกิดความเสื่อมเกียรติต่อการปฏิบัติหน้าที่สสะนะแค่นี้เองฮะ,ะพ้นเลยเพราะถือว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมเห็นไหมเราเรียกร้องกันไม่ใช่เหรอว่านักการเมืองเนี่ยต้องมีมาตรฐานจริยธรรมสูงกว่าคนทั่วไป เห็นไหมแล้วถ้าไปดูว่าปปชตรวจสอบโดยที่ไปพบว่ามีสสสวที่ยื่นเรื่องบอกยื่นบัญชีรับสินบอกว่าตัวเองครอบครองที่ดินในลักษณะสปกก็มีอ่ะพบปทก็มีนะโอ้โหเพียบเลยทั้งคู่ก็มียังมีอีกหลายคนนะอย่างที่เราให้ดูไปวันก่อนมีทั้งพักพลังประชารัฐนะพักเพื่อไทยก็มีจากภูมิใจไทยก็มีจากประชาธิปัตย์ก็มี จากอนาคตใหม่เดิมก็มีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลค่ะอเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายควาท่านเหล่านี้ผิดหมดนะไม่ใช่ค่ะต้องไปดูเป็นกรณีกรณีแต่ถ้าดูแนวทางที่คุณปารินาโดนมาเนี่ยก็ต้องหนาวร้อนนะ่ะคต้องดูว่าอาท่านไปครอบครองอยู่จริงหรือเปล่าใช้ประโยชน์หรือเปล่าแล้วได้มีการไปยื่นเรื่องไปร้องขอ,อต่อสวอกรหรือย,ยังนะแล้วตอนนี้คืนไปหรือย,ยังถ้ารีบคืนก่อนเนี่ยยังพอมีโอกาสร,ารอดนะนะ เพราะว่ายังไม่ได้เกิดการตรวจสอบนะ<ช>แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละพอตรวจสอบแล้วนี่ตรวจสอบแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นรอดูสอสอเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องก,การครอบครองที่ดินเหมือนคุณปลาลนีนาแล้วทีนี้เข้าไหมฮะแล้วสํานักงานปปชในแฟนเพจวันนี้ฮะได้มีการแจกแจงเพราะหลายคนเริ่มสนใจแล้วว่าเอ้ยอีหยังวะมาตรฐานทางจริยธรรมนะมวันนี้แอดมินของสํานักงานปปชเขาเลยถือโอกาสให้ความรู้เลยฮะ,ะมาตรฐานทางจริยธรรมคืออะไรนะ คือคุณเป็นคนสําคัญไงก็เลยต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมากํากับพูดง่ายคนสําคัญคือใครก็มีตําแหน่งทางการเมืองสอสสวผู้ดํารงตําแหน่งคอรอมรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งองค์กรอิสระอย่างเงี้ยนะนี่คือมาตรฐานทางจริยธรรมประกาศในรัชกิจจา30มกราคมฮะชื่อบอกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตําแหน่งในองค์กรอิสระแต่ให้ใช้มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ กับสอสอด้วยพูดง่ายๆนะ,ะถ้าดูถัดไปทีละหน้าฮะจะได้ทราบว่านําร่องไปเลยทีนี้ว่ามีธิ์มีเดชจริงๆนะมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่กระดาษเอาไว้อ่านเล่นถ้าเกิดสอสอผู้ดํารงตําแหน่งใครทําเข้าลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมมีหลักฐานร้องปปชได้เลยให้ปปชจัดการนะยังไม่ต้องทําผิดอาญายังไม่ต้องทุจริตป,ประพฤติผิชอบก็ได้ในหมวดหนึ่งฮะ เนี่ยในหมวดหนึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ถ้าใครทําผิดอันนี้หมวดนี้ถือว่าร้ายแรงเลยนะ,ะยกตัวอย่างนะฮะต้องยึดมั่นและทํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คนที่ชอบจับจ้วงคนที่ไปหนุนม็อบล้มเจ้าอย่างเงี้ยเป็นสอสอ,อย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายไหมว่าไม่ยึดมั่นและทําลงไว้อ่ะเออท่านผู้ชมก็ลองคิดดูข้อหก ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะฮะแล้วแบบเนี้ยคนที่โจมตีสถาบันด้อยค่าสถาบันนะแล้วก็พูดจับจ้วงไายครั้งเนี่ยเข้าข่ายไหมนะว่าทาผิดอันนี้เห็นไหมอันนี้ตัวอย่างนะต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือจะยอมรับทรัพย์สินอย่างเงี้ยอันนี้คือร้ายแรงเลยนะดูหน้าถัดไปฮะหมวดสองทีนี้มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักอันนี้แหละที่คุณปารีนาโดนเนี่ย นะข้อ11ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ตนกับประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ปปชชี้ไปแต่ศาลท่านยกบอกว่ากรณีคุณปารินาไม่เข้าคุณปารินาเข้าข้อไหนนะเข้าข้อที่ทําให้เสื่อมเสียแก่เกียรติการดารงตําแหน่งนะข้อ17เห็นไหมไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งเห็นไหมฮะเป็นเหมือนรูปธรรมแต่สุดท้ายมีการตัดสินลดจริงด้วยแล้วดูแต่ละข้อที่เหลือที่นี้ฮะ นะมียังไงบ้างโอ้โหท่านผู้ชมลองดูนี่ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ออันนี้ข้อ19นะค่ะ มีไหมพฤติกรรมลอยมาเลยหรือเปล่ามีไหมสอสอแบบนี้มีไหมสอสอที่ไปกราบนักโทษหนีคดีะที่บินไปต่างประเทศอะไรทํานองนั้นน่ะที่โกงจนไม่รู้กี่คดีแล้วเนี่ยมีไหมแล้วมันเข้าข่ายไหมไม่ครบหาสมาคมผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอย่างเงี้ยค่ะนะมีไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนี่คือประมวลจริยธรรมไงนะแล้วก็มีเป็นข้อเป็นข้อมาเห็นไหมฮะ ทั้งหมดนี้คือการประกาศออกมาตามรัฐธรรมนูนแล้วก็เริ่มบังคับใช้แล้วแล้วก็เคสแรกก็เป็นคุณปาลีนานเนีโดนก่อนใครเพื่อนเลยแต่ต้องชมเจ้าตัวนะคือเจ้าตัวเนี่ยนิ่งมากเลย<ช>ไม่ออกมาโวยวายไม่ออกมาประนามสารดาสารไม่มีไม่มีมมน้อมรับน้อมรับด้วยความเสียใจน้ำตาตกในแต่ล่าสุดเมื่อคืนนี่เห็นโพสเฟซบุ๊กว่า เจอกันนอกสภานะคนดีไม่มีวันตายจะทําอะไรนอกสภาเจอกันนอกสภาชัดน,น่ากลัวนะฮะ <c oughs> อาจารย์วิษนุเครืองามรองนายกฮะวันนี้เปิดเผยว่า,ากรณีเรื่องของคุณปารีนาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีหนังสือมาถึงอรองนายกวิศนุนว่ามีรายละเอียดยังไงแต่ตดยหลักการก็คือต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วัน <c oughs> นับจากวันที่สารดีกามีคําตัดสินนะฮะอาจารย์วิษนุบอกว่า ร่างพระราชกิจสีการเนี่ยจะเข้าสู่ที่ประชุมครมรวันอังคารที่12เมษายนนี้เลยหรือไม่นะก็เชื่อว่าจะได้รับร่างพระราชกิจสีิการจากกรกตในไม่กี่วันนี้แล้วก็น่าจะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครมรทัน12เมษายนนะฮะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครมร12เมษายนแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีกระบวนการกําหนดวันเลือกตั้งต่อไปอเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมรัฐบ,บุรี คงไม่ยากเพราะาจริงๆก็เลือกตั้งซ่อมกันบ่อยอยู่แล้วนะคะามาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของคุณช่อพนิกาคือคุณช่อพนิกาเนี่ยทวิตข้อความโดยอ้างข่าวจากไวทีวีก่อนหน้านี้คุณชัดชาติเนี่ยลงพื้นที่ไปหาเสียงแล้วก็หนึ่งในนโยบายที่คุณชัดชาติหาเสียงว่าถ้าตนเองได้เป็นผู้ว่ากาทอมอนเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีการจัดโซนนิ่งถ้าเกิดว่าคุณจะชุมนุมคุณจะจัดม็อบคุณจัดได้ตรงนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวกรทอมอนเนี่ยดูแลให้ S <S คุณช่อก็แชร์ข่าวนี้ค่ะแล้วก็โจมตีเลยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ของคุณชัดชาติคุณช่อบอกว่าการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมันต้องเกิดได้ทุกที่สิผู้ที่มีอำนาจควรจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมแล้วก็ดูแลให้คนยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ <S <S ไม่ใช่ว่ามาปิดให้ชุมนุมได้แค่บางพื้นที่การชุมนุมได้เฉพาะในจุดที่รัฐบาลจัดเอาไว้ให้เนี่ยคุณช่อบอกว่าแบบนี้เนี่ย เผด็จการเขาเอาใช้อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยคือโจมตีไปที่คุณชัดชาติเลยค่ะใช้คําว่าแบบเนี้ยเผด็จการเขาใช้กันเพื่ออ้างว่าฉันเป็นประชาธิปไตยเหมือนเหมือนกับบอกว่าคุณชาติชาติเนี่ยมีแนวคิดเผด็จก,การอยู่ในตัวโอ้โี่ส้มโจมตีแดงเลยนะอันนี้คือเป็นแบบสั้นๆนะ,ะ,นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในข้อความของคุณชอ่อนเนี่ยยาวมากมีการโพสเฟซบุ๊กด้วยนะโพสเฟซบุ๊กด้วยอันนี้จากในทวิตเตอร์นะฮะใช่อันนี้น่าสนใจมากนะคือขออนุญาตให้ความเห็นเพิ่มเติมนะค่ะ คือที่คุณที่ทคุณชอบพูดเนี่ยว่าการจะไปกําหนดว่าต้องชุมนุมที่นั่นที่นี่เนี่ยนะ,ค,ะความเห็นผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะม็อบกันเนี่ยนะเขาจะต้องม็อบกันในจุดที่มันทําให้สังคมสนใจอ่ะอันนี้พูดกันแบบไม่โลกสวยอ่ะในความต้องการของคนที่จะชุมนุมอะ่ะ<อ>ถูกแต่คุณช่อประเทศไหนบ้างที่เขาให้ชุมนุมได้ทุกที่เลยสหรัฐอเมริกา ลองคุณไปชุมนุมในทำเนียบขาวดูสิลองไปชุมนุมที่รัฐสภาเขาดูสิเคยมีแล้วเด็ทีบ่บุกเข้าไปแล้วโดนอะไรนั่นน่ะปืนยิงจำได้ปะ<า>จำได้ต้นปีเลยอันนี้ประเด็นแรกนะต้องให้ความเป็นธรรมคุณชัดชาติด้วยคือคุณชัดชาตเนี่ยบอกว่าม็อบจะไปตั้งเวทีที่ไหนนี่ก็จัดดูแลเค<อ>รื่องเสียงสุขขานะไม่เดือดร้อนคนอื่นคือในหลักการเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องปฏิบนหละนะ แต่คุณช่อเนี่ยเล่นไม่พูดถึงกฎบัตรกฎหมายเลยที่นี้สาคัญประชาธิปไตยมันต้องมาพร้อมกับกฎหมายนะถ้าอ้างเสรีภาพกันอย่างเดียวจะชุมนุมที่ไหนจะมอบจะอุจจาระปัสสาวะที่ไหนก็ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แต่กฎหมายเขาว่าอย่างไงทุกวันนี้มันมีพรบรรการชุมนุมไงใช่แล้วพรบรรการชุมนุมเนี่ยสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วด้วยว่าพรบรรการชุมนุมไม่ขัดรัฐธรรมนูญน,นะฮะคือกฎหมายตัวเนี้ยเคยถูกเอาขึ้นสารรัฐธรรมนูญแล้วด้วยแล้วสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว พรบการชุมนุมไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะตัวเอกสารข่าวสำนักงานสารรัฐธรรมนูญนี่เคยมีเคสว่าไงคคนไปชุมนุมแล้วก็ไปร้องพอมีคดีก็บอกสารนี่มันขัดรัฐธรรมนูญนะกฎหมายการชุมนุมที่มาห้ามเนี่ยสารนรมนวนวินิจฉัยแล้วมีผลผูกพันทุกองค์กรทีนี้ในพรบชุมนุมเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าพื้นที่ต้องห้ามชุมนุมนะไม่ใช่จะชุมนุมที่ไหนก็ได้นะ อันนี้คือต้องห้ามเลยนะอนุญาตก็ไม่ได้นะค่ะคือการชุมนุมต้องขออนุญาตใช่แต่พื้นที่แบบนี้อนุญาตก็ไม่ได้ไม่ได้เลยหนึ่งในรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังของพระราชทายาทพระราชนีเวศพระตำหนักหรือสถานที่พำนักของพระราชอาอคันตุกะ 2. ภายในพื้นที่ของรัฐสภาทำเนียบรัฐบาลสารรัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสาลปกครองสารตามกฎหมายต่างๆนะ 3. ภายในรัศมีไม่เกิน50เมตรรอบสถานที่ของรัฐสภาทำเนียบสารรัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสารปกครองสารทหารและ 4. ตามประกาศของพอบอตรนะผู้ได้รับมอบหมายเมื่อได้มีการประกาศห้ามชุมนุมรอบสถานที่ดังกล่าวค่ะอันนี้คือตัวบทกฎหมายาคือถ้าไปชุมนุมแล้วก็ต้องเผชิญกับกฎหมายคุณช่อเนี่ยจึงถูกพูดถูกครึ่งหนึ่งว่า การชุมนุมเนี่ยมันต้องเอาพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยก็เห็นว่ามันมีอิมแพตสิแต่สิ่งที่ไม่พูดก็คือว่าคุณต้องยอมรับผลตามกฎหมายที่ตามมาด้วยเมื่อไปทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกดําเนินคดีค่ะนะฮะแล้วในขณะเดียวกันคนที่บริหารจัดการเนี่ยเขาก็ต้องทําตามกฎหมายด้วยเหมือนกันใช่จะไม่ปล่อยให้มีการชุมนุมนะในพื้นที่ต้องห้ามอย่างเงี้ยนะในจุดล่อแหลมสาคัญเนี่ยก็ไม่ได้ซึ่งในโพสต์เฟซบุ๊คคุณช่อเนี่ยบิดเบือนนิดนึงคือคุณช่อบ,บอกว่าจริงๆอย่างสนามหลวงเนี่ยก็ชุมนุมได้ ไม่มีใครเดือดร้อนแต่วัดที่ผ่านมาที่มีคนถูกดำเนินคดีเนี่ยเพราะว่าผู้มีอำนาจไม่พอใจซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไงมัน <ฮะ S 1> ห่างจากพระบรมมหาราชวังแค่ไหนล่ะแล้วประเด็นเนื้อหาสาระเนี่ยไปพูดอะไรบ้างล่ะไปทําอะไรบ้างล่ะอไอตรงนั้นเนี่ยนะไปชุมนุมที่ไหนถ้าทำถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อกฎหมายตามมาใช่ <นะ S 1> ค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะฮะส่วนคุณหมอรวีมาชมาดล หัวหน้าพักพลังทำใหม่โอ้ oh, วันนี้เนี่ยเดินทางไปที่สาลร,รัฐธรรมนูญนะครับไปตามนัดนะคะอ่าไปยื่นนะอ่าเพราะว่าตนเองเนี่ยถูกรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขให้ใช้บัตรสองใบละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฮะค่ะจึงขอใช้สิทธิ์ยื่นให้สาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไอ้บัตรเลือกตั้งสองใบขัดหรือยแย้งต่อเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญฮะเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายเพิ่มเติมจากคุณหมอรวีนะฮะ วันนี้เรามายื่นหนังสือคำร้องขอให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูนสองใบนะฮะละเมิดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูน60สามประการสำคัญและรัฐธรรมนูนฉบับสองใบเนี่ยขัดริแย้งกับรัฐธรรมนูหล,ลายมาตาของรัฐธรรมนูน60ยื่นเพื่อที่จะให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสุดท้ายว่า รัฐนูลสองใบเนี่ยน่าจะเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้คุณหมอระวีเนี่ยแจกแจงนะฮะคร่าวๆก็คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ60ศนเนี่ยเจตนารมณ์เรื่องสสพึงมีเจตนารมณ์เรื่องคะแนเน,นเสียงไม่ตกน้ำค่ะเจตนารมณ์เรื่องระบบจัดสรรปันส่วนผสม,มแต่การใช้บัตรสองใบมันขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หลายมาตรา <Ừ. S 2> แล้วตนเป็นผู้เสียหายเพราะเป็นพักเล็ก <Ừ. S 2> แล้วถ้าใช้ระบบนี้นะคะแนนเสียงที่เลือกตัวเองบางส่วนจะไม่มีความหมายเสียเปรียบนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยื่นเรื่องขอให้สารรัฐมนูญท่านวินิจฉัยฮะคุณหมอรวีเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษน,นะบอกด้วยว่า<ะ>เคารพทุกประการที่ศาลจะวินิจฉัยถ้าหากศาลท่านบอกว่านะตนเองพักเล็กไม่เป็นผู้เสียหายนะก็จบเรื่อง แต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้ถูกละเมิดจริงเป็นผู้เสียหายสารรับวินิจฉัยตนเองก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจบตามกระบวนการศาลนะครอันนี้คุณหมอรวีมาชมาดล่ะ ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยมีการประชุมสบ,บคชุดใหญ่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมสบ,บคเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ปรึกษาการประชุมสบ,บคก็คือคุณหมออุดมคชินทร์ท่านได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจํานวนผู้ติดเชื้อคุณหมอบอกว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะคงที่แต่มันก็น่าสนใจเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อที่ปอดอักเสบค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีจํานวน ผู้ที่เสียชีวิตค่อนข้างสูงนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าเราดูจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยนะคะถ้ารวมทั้ง RT-PCR แล้วก็ ATK เข้าด้วยกันเนี่ยเราน่าจะมีผู้ป่วย5 6มื0 0คนแล้วก็ยังมีที่บางคนเนี่ยป่วยแต่ว่าไม่ได้ตรวจอีก2อสเท่ารวมแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะว่าผู้ติดเชื้อเราจริงๆเนี่ยอาจจะทะลุหลักแสนและที่น่ากลัวก็คือ คนเหล่านี้เนี่ยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็จะกระจายออกไปในช่วงเทศกาลสงกรานก็เลยอยากจะย้ําว่าให้เข่งครัดในส่วนของมาตร,ราการสาธารณาสุขอลองไปฟังแนวคิดของคุณหมออุดมดูนะคะนี่กผมว่าวันนี้ก็จเน้นเรื่องสงกรานเป็นหลักอะนะอย่างที่เราเห็นตัวแรกตอนนี้ว่าตอนนี้เคอร์ฟมันก็ยังคงที่อยู่นะมันยังไม่ลงอะแต,แต่ถ้าคุณไปดูผู้ป่วยหนักเนี่ยเช่นนับว่า คนไข้ที่มีปอดอักเสบเนี่ยเมื่อหนึ่งกุมภาเนี่ยมีประมาณ500คนตอนนี้ขึ้นไป1 8 0แแล้วขึ้นไป3 4สเท่าแลหละวหลือคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยใช่ไหมวันนี้ขึ้นไปแ800รอกว่าแล้วขึ้นไปประมาณเกือบ8เท่าแล้วดูผู้ป่วยตายนะตอนเดินกลุ่ม1นกุมภาเนี่ยประมาณ 10- 2ถึงคนนึงอ่ะวันนี้ขึ้นมา80วันนี้8 9ใช่ไนหะมเมื่อวาน90กว่าอะไรเงี้ยก็ประมาณ สามสี่เท่าอะ่ะเห้นว่นผมอยากให้ดูว่าตอนนี้คือผู้ป,ป่วยเออที่มันไม่หนักเนี่ยก็ยังเยอะมากถ้าบวก ATK ก็วันผู้รักเห็น,นะ่ 5, 6, ะวันละห้าหกหมื่นอ่ะแล้วจริงๆที่ไม่ได้ตรวจอีกเยอะนะอีกสองสามเท่าอะ่ะมันผมว่าวัน,นนี้มันก็เป็นแสนอยู่แล้วนะครับที่เรากลัวคือมันจะกระจายไปไงช่วงสงกรานเนี่ยเพราะมันต้องไปรวมตัวกันเนี่ยงั้นผมเองคิดว่าวันนี้ท่านนายกเองก็อยากจะมาคงจะมาเรียกมาเพื่อจะมาย้ำนะ กับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะท,ทางกระทรวงหมหาดไทยผู้ว่าทั้งหลายเนี่ยคงต้องไปไปเคร่งครัดในมาตรการต,ตรงนี้ซึ่งผมว่าสาคัญมากเลยนะคือเราเนี่ยไม่มีการที่จะมาเพิ่พมมาตรการอะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้มีแต่ผ่อนอย่างเดียวอะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมว่าประชาชนต,ต้องเข้าใจว่าเราผ่อนเนี่ยท่านต้องช่วยกันดูแลตนเองนะฮะโดยเฉพาะในการที่จะตัดวงจรระบาดเนี่ยแล้วพยายามกด ไอ้กราฟนี่ให้มันลาบลงให้ได้ผมว่าวันนี้ก็คุณหมออุดมก็แสดงความห่วงใยแล้วก็กังวลน,นะฮะเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยถ้าผู้ติดเชื้อจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นแสนนะใช่แล้วก็แต่ละคนถ้าเกิดเดินทางกันเยอะถ้าเกิดละหลวมใกล้ชิดกันนะไม่ใส่หน้ากากอนามายัยโอกาสเนี้ยมันจะเป็นโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อทีนี้จึงน่ากังวลน,นะฮะ,ะที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยทางสอบอคอเนี่ยจึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้เพราะว่าจะเข้าสู่สงกรานแล้วนะฮะค่ะ รินรถพรมนะเล่นสงการแบบรินรถพรมค่ะนะรินก็คือรดน้ำดำหัวเนี่ยค่อยๆรินไปนะรถแล้วก็พรมประพรมน้ำอ๋อพรมก็ดิดๆเอาเตรียมนะค,ะคนให้ปลอดภยัยเตรียมพื้นที่จัดงานให้ปลอดภยัยนะขออนุญ,ญาตจัดงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกทมนะให้เป็นไปตามมาตรการฮนะค่ะหไหมวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องนี้ด้วยนะว่าที่ประชุมสบค พิจารณาเตรียมความพร้อมอมาตรการควบคุมโรคอย่างบูรณาการสงการานเนี่ยไม่ได้ห้ามจัดงานนะ,ะแต่อยู่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภยัยฮะการเตรียมความพร้อมมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการาการจัดอีกาธูกเทศกาลสงการานก็ขอว่าขอให้เป็นสงการานที่ปลอดภัยนะเดี๋ยวดวยพาะช่วงนี้เป็นสงการานตามประเพนีไทยนะ ที่เรามีอยู่นะอะไรที่มันไม่ควรจะทําเดี๋ยวเขาคงที่แจงให้ทราบต่อไปนะครับก็ไม่ได้ห้ามจัดนะแต่ต้องจัดอย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับการเดินทางในช่วงสงกรานโดยท,ทุกทีที่มีมััหจุดยาวจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมากนะก็ขอให้ช่วยกันแล้วกันรักตัวเองรักครอบครัวรักคนอื่นเคารพกฎหมายจราจรเตรียมความพร้อมตัวเองให้พร้อมนะครับ คือสาหรับการเทศกาลสงกรารวันนี้ก็ทีมพันธุ์ที่สุดก,ก,นนก, 10, ก,ก็คือว่าส่วนการถแถลงของสวบคนะฮะโคศกสวบคคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินวันนี้ก็ย้านะฮะโ,โควิดโอมิครอนเนี่ยต้องฉีดเข็มสามนะก็เป็นห่วงประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นนะฮะแล้วก็เชิญชวนให้เร่งมาฉีดนะฮะในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยยิ่งเป็นที่กาบลในแฟนเพจกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รวบรวมความเห็นของคุณหมอหลากหลายสาขานะฮะเห็นตรงกันเลย เป็นห่วงผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก่อนสงกรานฮะเ้็มกระตุ้นมีความจําเป็นนะฮะก็เป็นความเห็นของคุณหมอในสาขาต่างๆนะที่ติดเชื้อเนี่ยก็ดูมีจํานวนมากขึ้นกลุ่มเสี่ยงก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนเดิมครับ608ก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่า นปกติทั่วไปเพราะว่าตอนนี้จากรายงานรายวันของผู้เสียชีวิตนะครับ9กกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือกลุ่ม6 0 8นั่นแหละแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นตัววัคซีนเนี่ยเป็นตัวช่วยที่บอกว่าไม่ตายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราฉีดวัคซีนเยอะมันเลยทําให้เกิดภาวะที่ว่าคนรอดชีวิตสูงอาการน้อยซึ่งก็เป็นข้อดีของการฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะคบฉีดวัคซีนเนี่ยมีมีประโยชน์ทั้งในง่ของการป้องกันการติดเชื้อลดความรุนแรงของโรคแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเ,นจ,ลลเจน แต่ว่าถ้าไม่ฉีดนีนะครับโอกาสที่จะติดเชื้อจากโพมิรอนเนี่ยจะสูงแล้วตอนนี้ถ้าฉีดเข็มที่2มานานเกินกว่า3เดือนเมื่อเวลาผ่านไปภูมิของเราจะค่อยๆตกเพราะฉนั้นจึงมีความจําเป็นต้องฉีดเข็ม3นะใครที่ฉีดยังไม่ครบ3เข็มคือไม่ได้บ o สเตอร dose เนี่ยควรไปรับบูสเตอร์โดสเพราะว่าขณะนี้วัคซีนก็มีเพียงพอแล้วก็ศูนย์บริการต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะให้การฉีดวัคซีน ครอบครัวพร้อมหน้าอย่างปลอดภัยสงการนี้นะฮะเราต้องช่วยกันดีต่อคนในครอบครัวดีต่อเราและก็ดีต่อประเทศเราด้วยส่วนสถานการณ์รัสเซียยูเครนโอ้โหวันนี้จะเกิดอีกหนึ่งสถา,านการณ์ขึ้นมา,าแล้วก็เป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตีข่าวออกไปเนี่ยอันนี้มีการมองกันสองด้านนะข่าวนี้ คือข่าวนี้เนี่ยบอกว่ามีขีปนาวุธสองลูกเนี่ยตกใส่สถานีรถไฟที่เมืองคามาทอสซึ่งอยู่ในเขตโดเนสของแคว้นดอนบาสน่ยนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง35รายบาดเจ็บอีกเป็นร้อยเลยค่ะผู้ว่าการรัฐโดเนสเนี่ยนะคะซึ่งแต่งตั้งโดยยูเครนเนี่ยก็กล่าวหาว่าคนที่โจมตีเนี่ยก็คือกองกําลังของรัสเซียอันนี้คือฝั่งหนึ่งส่วนกองกําลังติดอาวุธนะคะที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ก็กล่าวหาว่าขีปณนาวุธแบบนี้เนี่ยรัสเซียเขาไม่ใช้ค่ะเป็นยูเครนนั่นแหละที่ใช้เพราะว่าทหารรัสเซียที่อยู่ในโดเนสเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ขี่ปณนาวุธแบบนี้ครับฝั่งหนึ่งก็บอกว่ารัสเซียทำอีกฝั่งก็บอกว่าไม่ยูเครนเป็นคนทำค่ะคือสื่อทางตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโค้ดความเห็นของทางผู้ว่าการรัฐที่ยูเครนตั้งเนแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นรัสเซียโจมตีใช่ค่ะฝั่งรัสเซียอาร์ทีเนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วว่า รัเสเซียไม่ได้โจมตีะนะแล้วว่าขีปนาวุธนี้นี่ไม่ได้ใช้นะฮะลักษณะของขีปนาวุธเนี่ยถ้าไปดูดีๆนี่นะฮะมันก็จะเห็นชนิดอ่ะคนที่ดูก็จะรู้อ,อ่ะเพราะว่ามันมีซากอยู่ด้วยนะ,ะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็รอเจ้าหน้าที่เขาผู้เชี่ยวชาญเขาวิสูจน์ก็แล้วกันแต่ให้สังเกตว่าเวลามีข่าวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งฝั่งหนึ่งฝั่งเดียวฝั่งใดเนี่ยก็จะพยายามกล่าวหาอีกฝั่งหนึ่งทันที ตลอดเลยนะคือเหตุการณ์นี้มีความสูญเสียนะฮะมีผู้เสียชีวิตนี่นะฮะสาห้าคนอย่างน้อยนะค่ะสิห้านะครับบาดเจ็บอีกเป็นร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าอัมหิตนะค่ะเป็นการโจมตีไปในเขตแคว้นดอนบาสทีนี้ถ้าคิดตะก,กะนะในแคว้นนี้เนี่ยฝ่ายไหนน่จ้าเป็นต้องโจมตีนึกออกไหมใช่ที่ต้องใช้ขีปนาวุธอ่ะดอนบาสอะค่ะเออดอนบาสเนี่ยรัสเซียได้คุมเกือบหมดแล้วอ่ะใช่นะ แต่อย่างไรก็ตามต้องให้เป็นการพิสูจน์ว่าเป็นยังไงเหมือนกับกรณีก่อนหน้านี้ไงนะกรณีก่อนหน้านี้ที่มาเป็นจุดที่นํามาสู่การประชุมเรียกประชุมด่วนแล้วก็ลงมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะเพื่อที่จะระงับสมาชิกภาพของรัสเซียจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนก็อ้างเหตุจากกรณีสังหารพลเมืองยูเครนในเมืองบูชาค่ะซึ่งเหตุการณ์นั้นอมหิตเหมือนกันนะเจอศพผู้เสียชีวิตเยอะเลยใครทําก็ตามเนี่ย โอ้ถือได้ว่าเป็นความชั่วร้ายอามมาหิตผิดมนุษย์มานามากแต่กรณีดังกล่าวฝ่ายรัสเซียก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาออกจากบูชาไปแล้วแต่วันที่30มีนาสามสิบเอ็ดมีนาเนยนายกที่สมมตีบูชาเข้าไปก็มีการไลฟ์สด uh huh. แล้วก็ไม่เห็นพูดถึงศพอะไรเลย uh huh. แล้วหลังจากนั้นค่อยมามีศพใครเป็นคนจัดการฝ uh ั huh. ่งรัสเซียก็บอกว่าเขาไม่ใช่เขาแล้วเขาเรียกร้องให้มีการสอบสวนแต่ยังไม่มีการสอบสวนโดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่าย uh huh. สมชาชิาใหญ่สมัมปะชาชาติ ประชุมด่วนแล้วก็มีการลงมติฮะปรากฏว่าเสียงข้างมาก93เสียงนะเห็นชอบให้ระงับสมาชิกภาพของรัสเซียจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UN เนะฮะหรือว่า u n h r c ประเทศที่คัดค้านเนี่ยมี24ประเทศนะก็คือมีรัสเซียด้วยจีนด้วยนะจีนก็คัดค้านนงดออกเสียง58ประเทศใน58ประเทศก็คือไทยเราด้วยไทยเราก็งดออกเสียงเรื่องนี้ แล้วทาไมไทยเรางดออกเสียงฮะเหตุผลหลักเลยไทยเราแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อชาวยูเครนและครอบครัวที่สูญเสียแต่การยกระดับความขัดแย้งและวิกฤตด้านมือช้ในยูเครนเนี่ยต้องดาเนินการอย่างรวดเร็วนะแต่ต้องมีข้อเท็จจริงเป็นที่ยอมรับและหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพิ่มเติมที่พิสูจน์ได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ฮะจึงสนับสนุนนะให้มีการสอบสวนโดยอิสระค่ะ เพื่อรับรองความรับผิดชอบและหวังว่าคณะกรรมการสอบสวนอิสระที่ตั้งขึ้นจะเริ่มทํางานให้เร็วที่สุดเป็นการโปร่งใสครอบคลุม,มแต่นี่ไม่มีการสอบสวนแบบนี้ไงใ,ให้ลงมติกันเลยไทยเราก็เลยงดออกเสียงแล้ววันนี้กระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวประจําวันเนี่ยก็แจกแจงปมนี้ด้วยนะ,ะปมที่ทางการไทยเราลงมติงดออกเสียงเนี่ยทำไมจึงงดออกเสียงล่ะ,ะเมื่ท่านโฆษกก็แจกแจงนะหลักสําคัญคือ เราต้องการให้มีการาสอบสวน<ส>ก่อนที่จะไปกล่หาวหาหรือเล่นงานใคระนะอันนี้คือที่ามาของจุดยืนไทย<า>นะเ,เดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับ